กรณ์ที่ช่วยปกป้องทั้งเลนส์ทั้งบอดี้กล้องของเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ร้านลุงหนอมีอีกตัวที่อยากแนะนำที่เพื่อนๆรู้จักก็คือไอ้เจ้าเนโอพีนนะฮะลักษณะที่จับเนี่ยนุ่มเลยขยุ่มได้ทุกที่ทุกทางนะครับค่อนข้างหนาดีด้วยวัสดุเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะโฟมกันกระแทกนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เพื่อนๆต้องแยกแยะระหว่างตัวคัฟเวอร์ป้องกันกับตัวอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใส่อุปกรณ์กล้องและใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งแต่นีโอพีนเนี่ยมันเหมือนกับเราชิวๆได้นะครับไซส์ในมือลุงหนอสีแดงนี่เป็นไซส์ M ไซส์กลางมาตรฐานเลยเขาก็จะมีพื้นที่ให้วิธีการที่เพื่อนๆจะมาสอบถามว่าใช้กับรุ่นไหนยังไงต้องมาลองที่ร้านนะครับแล้วก็เปิดปิดมีตัววอลคอมให้แควกๆเนี่ยนะครับตัวนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ลักอุปกรณ์กลัวเป็นรอยเวลาใส่กระเป๋านะฮะอ่ะเป็นตัวอย่างใกล้ๆมือลุงหนออ่ะเลนส์ฟิตอายนิคอนเนี่ยฮะใส่ได้เลยไซส์ M นะฮะยังมีพื้นที่เหลือเผื่อเอาพื้นที่เล็กๆใส่ได้เพราะว่าเขามีหลายรูปแบบไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองกันหรือลุงหนอใส่ไซส์ L ไซส์ L สีดำมีนะมีใส่บอดี้ของนิคอน DF ไปเต็มๆเลยใส่ได้เลยนะฮะเหลือๆเลยเต็มบอดี้พอดีสามารถเอาสายลอดมาสะพายก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับหรือว่าหาเลนส์แพนเค้กเล็กๆมาใส่ก็สามารถใส่ได้เพราะว่าเขาขยับได้นิดนึงนะแต่จะบวมๆหน่อยแล้วมันใช้งานง่ายเพราะว่าเวลาเราสะพายชิวๆหนึ่งบอดี้หนึ่งเลนส์เนี้ยกลัวฝุ่นหรือว่ากลัวกระแทกก็เอาพวกนี้เข้าไปช่วยนะครับมีหลายรูปแบบตัวนี้มาลองนะอ้าวหรือจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เข้าทรงเลยลุงบอกเลยนี่คือไซส์ L ก็คือบอดี้ติดกับเลนส์เลยลุงหนอเคยลองแล้ว DF ติดกับ2485พอดีเป๊ะนะฮะตรงนี้ใช้งานได้เลยเข้าทรงลอดออกมาข้างหลังก็เป็นตัวแควกๆลุงหนอเรียกแควกๆนะครับเอาสายลอดมาสะพายได้หรือว่าไซส์เล็กอย่างพวกมิเรเลสนี่ครับก็มีให้เหมือนกันแต่ว่าลุงบอกเลยนะว่าเขาทำมาแบบเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับทั่วๆไปยูนิเวอร์แซลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเอาอุปกรณ์มาลองมันไม่มีอะไรที่พอดีหรอกครับนะคะเอาอุปกรณ์ที่เราจะใส่มาลองที่ร้านลุงหนอได้แต่ลุงบอกเลยว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆป้องกันล่องลอยนะแล้วก็คือมันสบายใจหยิบเข้าหยิบออกจะลากจะถูอย่างน้อยๆก็ผ่านไอ้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็งานตัวนี้ที่ร้านลุงหนอเป็นงานเกาหลีนะมันจะมีหลายเกรดงานไชน่าคืองานถูกๆร้อยกว่าบาทก็มีครับแต่ว่าลุงบอกเลยลูกค้าเคยซื้อมาเล่นแล้วเขาบอกลุงหนอครับไอ้ตรงเนี้ย100กว่าบาทผมซื้อมาเนี่ยดึงไป 3-4 ทีจบแล้วลุงนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพตามราคานะเอาแวะมาลองกันที่ร้านลุงหนอนะครับ